ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่กับการฟังคนไทยทิ้งแผ่นดินวันนี้ตอนที่7แล้วค่ะจากผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์นะคะเป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีของมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516ค่ะและเรื่องนี้ก็มีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี2553นะคะโดยกันตนาค่ะแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่เรานำเพลงประกอบมาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศและอรรถรสในการฟังนะคะซึ่งขอขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยส่วนเพลงที่ใช้ประกอบเพลงคลอตอนเล่าเรื่องมาจากอัลบั้ม Seal and Bamboo ของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนค่ะเรามาทวนความเดิมกันเลยดีไหมคะความเดิมตอนที่แล้วลี่ตงเจียรับคำท้าฝ่ายไทยที่เฮยกทัพมารบกันที่ทุ่งลาดขวัญซึ่งเป็นสมรภูมิเดิมที่คนไทยเคยพ่ายแพ้ต่อทัพจีนทั้งสองฝ่ายรบกันแต่ก็ไม่อาจเอาชนะฝ่ายใดได้แม้ว่ากองกำลังฝ่ายจีนนั้นจะมีจำนวนมากกว่าฝ่ายไทยลี่ตงเจียเห็นเช่นนั้นจึงให้เตียวเหลียงมาช่วยเตียวเหลียงก็ออกอุบายนั้นก็ทำท่าว่าจะไปได้ดีทีเดียวแต่ปรากฏว่าเตียวเหลียงก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะความกล้าหาญของบุญปันได้ความกล้าหาญของบุญปันทำให้ทหารไทยฮึดสู้แม้ว่าจะมีจำนวนน้อยกว่าทหารจีนแต่ในที่สุดทัพไทยก็สามารถที่จะถอยกลับเข้าค่ายได้ในที่สุดต้องบอกว่านี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าจะไม่ชนะเพราะว่าทหารฝ่ายไทยนั้นน้อยกว่ามากแล้วก็สามารถจะถอยกลับเข้าค่ายของตัวเองได้ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จละค่ะวันนี้ตอนที่7นะคะเมื่อทหารเข้าค่ายได้แล้วเรื่องราวการศึกจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามต่อได้เลยนะคะคนไทยทิ้งแผ่นดินกำลังสนุกค่ะตอนที่7เมื่อเข้าค่ายแล้วกุมภวาก็ให้หมอมาทำแผลให้กับบุญปันบุญปันบอกว่าเมื่อข้ายังปกติอยู่สู่ไม่ยอมรับเป็นแม่ทัพบัดนี้ข้าป่วยแล้วไม่สามารถจะออกศึกได้สู่จงสั่งทัพแทนข้าเถิดแต่ระวังเตียวเหลียงให้จงดีเพราะว่าจินคนนี้มีฝีมือนักระหว่างต่อสู้กับคนของเราข้าเห็นเขาสั่งการทัพได้อย่างเป็นปกติเหมือนไม่มีภัยอยู่ใกล้กุมภวาก็รับงานแทนบุญปันแล้วก็บอกว่าที่จินได้เปรียบเราวันนี้ข้าเข้าใจว่าเป็นด้วยความคิดของเตียวเหลียงข้าจะได้แก้ไขต่อไปวันนี้เราไม่ได้เสียหายร้ายแรงอะไรนะแล้วกุมภวาก็ให้หมอรักษาพยาบาลบุญปันต่อไปส่วนเขาออกมาให้คนเขียนจดหมายถึงลิตงเจียมีความว่าข้ากุมภวาถึงลิตงเจียแม่ทัพจินบัดนี้ข้าบัญชาทัพไทยแทนบุญปันสู่จงออกมารบกับข้าจะด้วยกองทัพหรือว่าจะต่อสู้กันระหว่างเราสองคนก็ได้ทั้งสิ้นที่ฝ่ายเราเพียงพร้ำไปครั้งที่แล้วจะใช่เพราะฝีมือของสู่ก็หาไม่ข้ารู้อยู่ว่าเพราะความคิดของเตียวเหลียงฉะนั้นหากสู่คิดว่าตนสมแก่ตำแหน่งแม่ทัพก็จงออกมารบกับข้าแต่เพื่อที่เราจะได้ต่อสู้กันสะดวกขึ้นจงพักรบ3วันเพื่อที่แต่ละฝ่ายจะได้เก็บศพทหารไปประกอบพิธีแล้วจงออกรบกันใหม่ลีตงเจียเมื่อได้รับจดหมายก็โกรธกล่าวแก่คนไทยที่นำจดหมายมาให้ว่า
หากสูถือหนังสือที่มีข้อความหมิ่นข้าเช่นนี้มาอีกสูจะไม่ได้กลับไปคราวนี้สูกลับไปบอกนายของสูได้ที่ขอพักรบเพื่อเก็บศพทหารก็ดีแล้วนายของสูจะได้มีชีวิตไปอีกหลายวันกุมภาวาเมื่อรู้ว่าลิตงเจียตกลงพักรบเพื่อเก็บศพทหารก็คัดเลือกชาวไทยที่พูดภาษาจีนได้เอาไว้110คนเพื่อออกไปเก็บศพในวันรุ่งขึ้นกุมภาวาสั่งชาวไทยเหล่านั้นว่าเมื่อออกไปค้นหาศพจงปนกับทหารจีนที่ออกมาเมื่อได้โอกาสจงพูดกับทหารจีนเหล่านั้นว่าทัพจีนควรจะชนะไทยหากว่าจีนได้เตียวเหลียงเป็นแม่ทัพแทนลิตงเจียวันรุ่งขึ้นชาวไทยเหล่านั้นก็ออกไปเก็บศพในขณะที่ทหารจีนก็ออกมาเก็บศพฝ่ายตนเช่นเดียวกันในช่วงเวลาเช่นนั้นฝ่ายจีนก็เจรจากับฝ่ายไทยบ้างฝ่ายไทยก็เจรจากับฝ่ายจีนบ้างตามวิสัยของคนที่ไม่ได้เป็นศัตรูส่วนตัวต่อกันฝ่ายไทยเมื่อมีโอกาสก็กล่าวยกย่องเตียวเหลียงแล้วก็ดูหมิ่นลิตงเจียหนังที่กุมภาวาสั่งไว้ทีนี้พอทหารจีนกลับเข้าค่ายทหารคนอื่นๆก็ถามว่าคนไทยพูดถึงทัพจีนยังไงบ้างคนที่ไปเก็บศพและไปเจอคนไทยคุยกับคนไทยก็เล่าให้ฟังแล้วถ้อยคำที่ทหารไทยยกย่องเตียวเหลียงและก็ดูหมิ่นลี่ตงเจียก็แพร่ไปในทัพจีนทหารสอดแนมในค่ายก็นำความไปแจ้งลี่ตงเจียลี่ตงเจียนั้นไม่ชอบที่หน้าเตียวเหลียงอยู่แล้วเพราะว่าเตียวเหลียงนี่ถือว่าเป็นคนดีมีเหตุมีผลลีตงเจียนี่เป็นคนพาลพอได้ฟังทหารไทยชมเชยเตียวเหลียงลีตงเจียก็เกลียดเตียวเหลียงหนักขึ้นถึงกับเรียกเตียวเหลียงมาแล้วก็กล่าวว่าในการรบคราวที่แล้วทัพไทยเสียหายเป็นอันมากคราวหน้านี้ข้าจะรบให้แตกหักให้สูคุมปีกซ้ายคอยยันทัพไทยเอาไว้เท่านั้นและข้าจะคุมปีกขวาโจมตีทัพไทยสูอย่าถอยให้ข้าศึกเป็นอันขาดข้าจะต้องเอาชนะให้ได้ถ้าช้าไปเสบียงของเราจะไม่พอเลี้ยงทหารเตียวเหลียงก็รับคำพอครบ3วันหลี่ตงเจียก็จัดทหารให้เตียวเหลียง 8,000ปรากฏว่าทหารทั้ง 8,000 นี้เป็นทหารที่อ่อนการรบทั้งสิ้นก็คือเอาทหารด้อยคุณภาพให้ไปแล้วก็ให้เตียวลกกับเปงหยงเป็นผู้ช่วยเตียวเหลียงส่วนลิตงเจียเอาทหารไว้ 18,000 เป็นปีกขวาเตียวเหลียงเห็นลิตงเจียทำแบบนี้ก็พูดกับเตียวลกว่าลิตงเจียจัดทหารให้ข้าเช่นนี้เสมือนทำศึกกับข้ามิได้ทำศึกกับทัพไทยเตียวลกก็ถามว่าเพราะเหตุใดเตียวเหลียงกล่าวว่าปีกซ้ายนั้นตามธรรมดาของการรบจะถูกโอบหลังได้ง่ายกว่าปีกขวาเสมอลีตงเจียก็รู้อยู่ว่าเป็นเช่นนี้แต่ก็ยังให้ทหารที่อ่อนการรบแก่เตียวเหลียงอีกทั้งจำนวนก็ไม่พอที่จะขยายแนวยันฆ่าศึกได้ถ้าปีกขวาของลิตงเจียมีชัยก็ดีอยู่จะมาช่วยแก้ไขปีกซ้ายได้แต่ถ้าลิตงเจียเอาชนะข้าศึกด้านตนไม่ได้วันนี้ทัพจินจะถึงที่สุดข้างฝ่ายกุมภาวาเมื่อทำพิธีศพให้แก่ทหารที่เสียชีวิตแล้วและครบกำหนด3วันก็นำทัพออกจากค่ายเห็นธงของลีตงเจียอยู่ปีกขวามีทัพม้าคุมอยู่ธงของเตียวเหลียงอยู่ปีกซ้ายแล้วก็เห็นทัพของเตียวเหลียงมีกำลังน้อยกุมภาวาก็รู้ว่าลีตงเจียต้องอุบายของตนแล้วเกิดความอิจฉาริษยาแล้วก็วางยาเตียวเหลียงซึ่งเป็นพวกเดียวกันกุมภาวาก็สั่งลำพูนว่าให้ลำพูนนำทหาร 5,000ยันทัพเตียวเหลียงเอาไว้ส่วนทหารอีก 8,000 นั้นเขาจะนำเข้ารบกับลิตงเจียเองจากนั้น
ลำพูนก็นำทหาร 5,000 เข้ายันทับกับเตียวเหลียงกุมภาวากล่าวแก่ธงผาว่าข้าจะนำทหาร 4,000 เข้าปะทะทัพของลิตงเจียแล้วก็จะทำเป็นแพ้หากสูเห็นทัพม้าของลิตงเจียไล่ทัพของข้าไปไกลแล้วก็ทิ้งทัพหลวงไว้จงเข้าตีด้านหลังข้าศึกจะไม่ทันแปรขบวนรับได้และเราจะชนะในวันนี้ทงผารับคำแล้วกุมภาวาก็ขับม้าไปหน้าทัพของตนลิตงเจียก็ออกมาเช่นเดียวกันกุมภาวาก็ร้องกล่าวแก่ลิตงเจียว่าลิตงเจียขอให้เราได้สู้กันวันนี้เป็นวันสุดท้ายเถิดแล้วกุมภาวาก็ถอยออกมานำทหารเข้ายันทหารม้าของลิตงเจียรบก็ได้พักใหญ่กุมภาวาก็ให้ทหารถอยหนีฝ่ายลิตงเจียก็ไล่ตามเมื่อผ่านทัพใหญ่ของไทยซึ่งธงผาเป็นผู้คุมอยู่ลิตงเจียก็หาเข้าโจมตีไม่แต่ติดตามทัพน้อยของกุมภาวาไปธงผาเมื่อเห็นทัพหลวงของลิตงเจียไม่มีทหารมาป้องกันก็นำทหารของตนเข้าโจมตีทัพหลวงของจินไม่ทันได้เตรียมตัวเพราะเข้าใจว่าฝ่ายตนกำลังได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดจึงแปรขบวนรับไม่ทันถูกทัพไทยฆ่าตายเสียเป็นอันมากที่เหลือตายก็แตกหนีไปเพราะไม่มีนายทัพคอยควบคุมแล้วธงผาก็หันทัพตามไปโจมตีทัพของลิตงเจียฝ่ายกุมภาวาก็นำทหารเข้าช่วยธงผาทหารของลิตงเจียยังมีมากอยู่ลีตงเจียก็ร้องบอกทหารของตนว่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวคนไทยแม้ว่าทัพหลวงของเราจะแตกไปแล้วแต่จำนวนทหารของเรายังมากกว่าฝ่ายไทยทั้งสองฝ่ายก็รบกันต่อไปขณะที่กุมภาวารบติดพันอยู่กับทหารจินลีตงเจียก็พุ่งม้าเข้าไปจะฟันกุมภาวาให้ตายแต่พอลีตงเจียเงื้อดาบขึ้นแผ่นดินเบื้องหน้าของเขาก็แยกออกและมีกะโหลกศีรษะคนผุดขึ้นมาม้าของลิตงเจียหันตัวไปเสียข้างหนึ่งกุชินเห็นดังนั้นก็พุ่งม้าเข้าไปแล้วก็ร้องตะหวาดว่าลิตงเจียข้าจะตัดแขนของสูเสียให้ได้ลิตงเจียก็หันเข้ามาสู้กับกุชินกุชินเอาดาบฟันไม้แขนของลิตงเจียแต่พลาดไปถูกบังเหียนม้าขาดทำให้ลิตงเจียตกจากหลังม้าถูกทหารไทยจับตัวเอาไว้ได้ข่าวลิตงเจียถูกฝ่ายไทยจับได้ก็แพร่สะพัดไปทหารจีนต่างก็ไม่เป็นอันสู้พากันแตกหนีไปส่วนที่หนีไม่ทันก็วางอาวุธยอมจำนนกุมภาวะให้ทหารนำลิตงเจียไปคุมไว้แล้วนำขบวนทัพของตนเข้าไปยังทัพจินที่เตียวเหลียงคุมอยู่ขณะนั้นทัพของเตียวเหลียงกำลังต้านทานการโจมตีของทัพที่ลำพูนควบคุมอยู่แต่บัดนี้คลื่นแล้วคลื่นอีกของทัพกุมภาวาได้เข้ามาโจมตีด้านข้างของเตียวเหลียงอีกเตียวเหลียงให้นายกองควบคุมไว้มิให้ทหารเสียขบวนหรือว่าแตกตื่นเพราะถูกขนาบแต่ว่าทหารในกองทัพของเตียวเหลียงนั้นขาดความชำนาญในไม่ช้าน้ำใจที่จะเชื่อฟังในกองก็เปลี่ยนเป็นความกลัวกลัวข้าศึกและการโจมตีของฝ่ายไทยก็หนุนเนื่องเข้ามาไม่ขาดระยะทำให้ทหารจินเสียขวัญกระเจิดกระเจิงยิ่งขึ้นเมื่อจะเดินหน้าไปเผชิญหน้าข้าศึกก็เคลื่อนไปอย่างช้าแต่เมื่อถอยกลับมาก็จะทำด้วยความรีบร้อนขบวนที่ตั้งไว้ก็เสียไปและเกิดประสำระสายทั่วไปทั้งกองทัพคนของลำพูนและคนของกุมภาวาบุกลึกเข้าไปในแนวต้านทานของเตียวเหลียงก่อความหวาดกลัวและความตายทั้งซ้ายและขวาทัพของเตียวเหลียงแตกกระจายไปเตียวเหลียงขับม้าหนีพร้อมกับทหารกลุ่มหนึ่งโดยมีเตียวลกกับเปงหยงตามไปด้วยกุมภาวา
ร้องบอกจันเสนธงผาแล้วก็สีเผาว่าติวเหลียงนี้หากมีชีวิตอยู่จะเป็นภัยแก่คนไทยเรามากเพราะว่าเป็นคนฉลาดและรู้จักแคว้นไทยดีสูจงตามจับให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายหากเห็นรอยเท้าม้าแยกไปที่ใดก็จงแยกทหารตามไปทุกทางจันเสนธงผาและสีเผาก็นำทหารแยกย้ายติดตามเตียวเหลียงในขณะที่ทหารไทยที่เหลือก็ไล่ฆ่าฟันทหารจีนตายเป็นจำนวนมากที่ยอมแพ้ก็ถูกจับกลับไปยังค่ายเตียวเหลียงจะรอดหรือไม่สถานการณ์ค่อนข้างลำบากทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่น่าเห็นใจทางฝ่ายจีนก็ไม่ชอบไม่ถูกชะตากับลี่ตงเจียทางฝ่ายไทยก็เห็นว่าเป็นภัยเพราะว่าฉลาดเกินนี่คือการศึกสงครามที่ต้องมีความเด็ดขาดชัดเจนและบางครั้งก็ต้องเหี้ยมโหดเพื่อประโยชน์ของฝ่ายตนเตียวเหลียงหนีไปจนถึงเวลาเย็นก็มาถึงทางสามแพร่งแห่งหนึ่งเตียวเหลียงจะทำอย่างไรต่อไปหลังเพลงนี้กลับมาฟังต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเมื่อหนีไปถึงทางสามแพร่งเตียวเหลียงสั่งให้ทหารขึ้นไปดูบนลูกเนินทหารลงมาแจ้งว่าตอนนี้คนไทยติดตามมาเตียวเหลียงก็บอกกับทหารว่าที่สูติดตามข้ามานี้ข้าเห็นใจอยู่เพราะในยามยากเราไม่ควรจะทิ้งกันแต่เวลานี้การรวมกันไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ใดแล้วมีแต่ว่าจะทำให้ข้าศึกติดตามได้ง่ายขึ้นอันหนึ่งเล่าข้าศึกต้องการตัวข้ากับนายกองอื่นยิ่งกว่าตัวพวกสูผู้ใดไปกับข้าผู้นั้นจะเสี่ยงอันตรายยิ่งกว่าเมื่อแยกไปจากข้าพวกสูจงแยกไปเสียเถิดผู้ใดเทพยดาคุ้มครองอยู่ก็คงจะกลับไปยังเมืองของเราได้แล้วเตียวเหลียงก็ให้ทหารแยกย้ายกันไปเตียวลกขอไปกับพี่ชายเตียวเหลียงก็อนุญาตและเมื่อเป็งหลงเข้ามาลาเพื่อจะแยกทางเตียวเหลียงเห็นเสื้อของเป็งหลงมีโลหิตก็บอกว่าเป็งหยงสูบาดเจ็บแล้วก็ไม่แข็งแรงจงไปกับข้าก่อนเถิดข้าจะไม่ปล่อยให้สูไปตามลำพังเวลานี้แล้วเตียวเหลียงก็เอาเป็งหยงไว้และมีทหารอีก50คนขอตามเตียวเหลียงไปด้วยเตียวเหลียงก็อนุญาตหลังจากนั้นเตียวเหลียงเตียวลกเป็งหยงกับทหาร50คนก็ขับม้าไปทางตะวันตกถึงแม่น้ำสายหนึ่งก็พาทหารลุยข้ามไปหยุดพักกินอาหารณริมน้ำนั้นและขณะนั้นเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วฝ่ายคนไทยซึ่งติดตามมาเมื่อเห็นรอยเท้าม้าแยกกันที่ใดก็แยกกันออกตามรอยเท้าม้านั้นสีเผาคุมทหาร100ตามไปทางตะวันตกเมื่อถึงริมน้ำก็เห็นทหารจีนกลุ่มหนึ่งกินอาหารอยู่ณอีกฟากหนึ่งสีเผาก็พาม้าลุยน้ำไปเตียวเหลียงเห็นก็ให้ทหารยิงธนูกราดไปถูกทหารไทยจนบาดเจ็บไปหลายคนแต่ฝ่ายไทยก็ยังพยายามจะข้ามน้ำไปให้ได้แล้วก็ยิงโต้ตอบมาเตียวเหลียงก็เลยพาทหารหนีต่อสีเผาก็นำทหารติดตามคืนนั้นเดือนสว่างเมื่อคนไทยตามมาทันขบวนของเตียวเหลียงฝ่ายไทยก็เข้าฆ่าฟันฝ่ายจีนตายไปหลายคนส่วนที่เหลือก็แตกกระจายไปคนละทิศทางเตียวเหลียงเตียวลกกับเป็งหยงหนีวกขึ้นทางเหนือแล้วก็หลบเข้าป่าไปครั้นเวลาสองยามคณะของเตียวเหลียงก็พ้นออกมาจากป่าและมาถึงทุ่งนาแห่งหนึ่งที่มีโรงนาเล็กโรงหนึ่งตั้งอยู่ขณะนั้นอากาศเย็นจัดแล้วก็มีลมพัดแรงเตียวเหลียงพาเตียวลกกับเป็งหยงเข้าพักในโรงนา
แต่ว่าโรงนานั้นพอที่จะพักอาศัยได้เพียงแค่สองคนเท่านั้นเตียวเหลียงก็ให้เตียวลกกับเปงหยงเข้าพักข้างในเปงหยงกับเตียวลกไม่ยอมบอกว่าเตียวเหลียงเป็นนายขอให้เตียวเหลียงเข้าไปพักข้างในเถิดแล้วพวกตนจะอยู่ข้างนอกคอยระวังอันตรายให้แต่เตียวเหลียงบอกว่าแม้ตนจะเป็นหัวหน้าในการงานแต่ตอนนี้เตียวลกเหน็ดเหนื่อยมากส่วนเปงหยงก็บาดเจ็บจากการถูกธนูถ้าอยู่ข้างนอกจะลำบากจงเข้าไปพักเสียข้างในตนจะเป็นฝ่ายระวังภัยให้แทนเตียวเหลียงนี่ก็เป็นคนมีน้ำใจแล้วก็เป็นคนดีมากนะคะแล้วเตียวเหลียงก็ให้คนทั้งสองเนี่ยเข้าไปนอนพักข้างในส่วนตัวเขาเองออกมานั่งพิงประตูอยู่ข้างนอกลมที่พัดมานั้นเย็นยิ่งนักเตียวเหลียงไม่อาจจะหลับได้รุ่งเช้าทั้งสามคนก็เดินทางต่อเป้งหยงอ่อนเพลียลงเตียวเหลียงกับเตียวลกต้องชะลอม้าไปข้างๆพอถึงเที่ยงวันทั้งสามคนก็ลงนั่งพักใต้ต้นไม้พอเตียวเหลียงเห็นคนไทยขับม้ามาจากทางทิศตะวันตกก็รีบหันมาบอกเตียวลกกับเปงหยงว่าเรารีบหนีกันต่อเถิดเปงหยงไปขึ้นม้าแล้วก็กล่าวแก่เตียวเหลียงว่าถ้าข้าจะไปกับสูสูจะหนีคนไทยไม่พ้นข้าจะแยกจากสูที่นี่แล้วเปงหยงก็ลงแท่ม้าตรงเข้ารบกับทหารไทยจนกระทั่งถูกฟันพับอยู่กับคอม้าโดยที่เตียวเหลียงและก็เตียวลกไม่อาจจะเข้าช่วยได้ทั้งสองคนก็ขับม้าหนีต่อไปพอตกเย็นเตียวเหลียงกับเตียวลกสองพี่น้องมาถึงลูกเนินแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้ปกคลุมเตียวเหลียงก็บอกว่าให้พักกันบนยอดเนินนี้ก่อนเพราะว่าม้าอ่อนกำลังมากแล้วสองคนพี่น้องขึ้นไปบนยอดเนินเมื่อเตียวเหลียงลงจากหลังม้าแล้วก็นั่งลงยังพื้นดินได้ครู่หนึ่งเตียวเหลียงก็ร้องไห้เตียวลกก็สงสัยถามว่าพี่ร้องไห้เพราะเหตุใดข้ากลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้เพราะเสียใจที่เปงหยงต้องตายเพื่อช่วยเราทั้งสองคนโบราณกล่าวไว้ว่าต่อหน้าภัยเราจะเห็นความชั่วที่คนชั่วซ่อนไว้และเราจะเห็นความดีที่ยามปกติเราจะไม่ได้เห็นเปงหยงเป็นคนดีที่หาได้ยากแล้วในแผ่นดินจินข้าคิดถึงเขามากจึงร้องไห้พอสองพี่น้องเตรียมจะขึ้นม้าต่อสีเผาก็พาทหารไทย20คนควบม้ามาทางด้านนั้นเตียวเหลียงก็บอกกับน้องชายว่าครั้งนี้คงจะหนีได้ยากแล้วเพราะว่าม้าอ่อนกำลังลงมากเมื่อสองพี่น้องขึ้นม้าเตียวลกจับม้าของพี่ชายไว้แล้วก็กล่าวว่าพี่เลี้ยงในครอบครัวของเราที่โลยางยังมีน้องหญิงของเราอีกคนหนึ่งหากเราตายเสียทั้งสองคนในแดนไทยนี้จะไม่มีใครดูแลนางเราจะต้องรอดไปให้ได้คนหนึ่งแล้วเตียวลกก็ลงแท่ม้าของเตียวเหลียงให้วิ่งลงเดินอีกฟากหนึ่งไปส่วนเตียวลกนั้นขับม้ามาทางสีเผาแล้วก็ร้องท้าทายว่าคนไทยจะมาจับเตียวเหลียงหรือสีเผาบอกให้ทหารล้อมเตียวลกแล้วสีเผากับพวกเข้ารบกับเตียวลกชั่วครู่หนึ่งเตียวลกทำดาบหลุดมือร้องบอกสีเผาว่าอย่าทำอันตรายข้าหากสูนำข้าไปยังแม่ทัพไทยสูจะได้ชื่อว่าจับเตียวเหลียงได้สีเผาก็กล่าวแก่คนของเขาว่ากุมภาวานั้นอยากจะได้ตัวเตียวเหลียงยิ่งกว่าจินคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตัวผู้นี้แล้วจงรีบนำกลับไปให้กุมภาวาเถิดแล้วสีเผาก็นำเตียวลกเดินทางกลับพอมาถึงค่ายที่ทุ่งลาดขวัญคือสีเผาเนี่ยเข้าใจผิดโดนเตียวลกหลอกเข้าใจว่าตัวเองจับเตียวเหลียงได้พอเข้าไปถึงค่ายก็บอกว่า
บัดนี้พวกเราจับเตียวเหลียงมาได้แล้วกุมภาวาลุกขึ้นยืนก่อนจะบอกว่าแผ่นดินจินหมดคนดีเสียแล้วหรือคนอย่างเตียวเหลียงจึงไม่อดสูใจยอมให้ถูกจับกุมภาวาเดินออกมาดูเพราะเห็นว่ามันผิดสังเกตเหลือเกินเตียวลกเดินเข้ามาที่กุมภาวาแล้วก็บอกว่าแม่ทัพไทยเอ่ยเวลานี้เตียวเหลียงจะหนีไปได้ไกลแล้วสูอย่าคิดว่าจะจับเขาได้กุมภาวาเห็นเฉลยไม่ใช่เตียวเหลียงแต่มีลักษณะคล้ายกันก็รู้ทันทีว่าน่าจะเป็นเตียวลกผู้เป็นน้องข้ารู้ว่าสูคือเตียวลกน้องชายของเตียวเหลียงเหตุใดจึงให้ทหารของเราจับมาได้เตียวลกก็บอกว่าข้ายอมให้ทหารของสูจับมาเพื่อว่าเตียวเหลียงจะได้รอดไปสูไม่มีโอกาสจะจับเขาได้แล้วกุมภาวาให้ทหารนำเตียวลกไปคุมไว้แล้วก็เรียกสีเผ่ามากุมภาวาบอกว่าคนที่สูจับมาได้ไม่ใช่เตียวเหลียงแต่เป็นเตียวลกน้องชายของเขาเตียวเหลียงคงจะหนีกลับไปยังแผ่นดินจินได้แต่ถ้าจินผู้นี้นำทัพมาแดนไทยอีกเราจะสู้รบลำบากเราจะต้องหาทางกำจัดเตียวเหลียงต่อไปสีเผาก็บอกว่ามีหนทางอยู่แต่ว่าจะได้ผลหรือไม่เนี่ยไม่แน่ใจแล้วสีเผาก็แจ้งอุบายแก่กุมภาวากุมภาวาก็เห็นด้วยบอกว่าจะลองใช้อุบายนี้ถ้าสำเร็จนอกจากจะกำจัดเตียวเหลียงได้แล้วยังจะได้รู้ว่าลิบุญผู้สำเร็จราชการของจินเนี่ยรักแท้ของตนยิ่งกว่ารักคนดีการศึกในภายหน้าของฝ่ายไทยก็น่าที่จะสะดวกขึ้นแล้วกุมภาวาก็เรียกผู้คุมที่คุมลิตงเจียและก็เตียวลกมาสั่งว่าสูจงคุมคนสองคนนั้นไว้ในห้องใกล้เคียงกันให้มองเห็นกันได้และจงดูแลเตียวลกให้ได้ความสบายส่วนลิตงเจียนั้นจงกระทำให้ได้ความอัปยศต่างๆผู้คุมก็ทำตามที่กุมภาวาสั่งต่อมาอีก3วันกุมภาวาให้เบิกคนทั้งสองมาให้เตียวลกเข้ามาในห้องส่วนลิตงเจียให้อยู่ข้างนอกแต่ให้อยู่ใกล้พอที่จะได้ยินเสียงภายในห้องได้แล้วกุมภาวาก็ทำทีกล่าวกับเตียวลกว่าเตียวเหลียงพี่ชายของสูนั้นเห็นใจคนไทยตลอดมาเรานึกถึงความดีของเตียวเหลียงเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะปล่อยให้สูกลับไปโลยางทหารจงนำเตียวลกไปส่งที่ช่องเขาจินไตเมื่อถึงที่นั่นแล้วก็ปล่อยเขาไปได้ทหารก็พาเตียวลกออกไปทำตามคำสั่งของกุมภาวาแล้วกุมภาวาก็ให้ทหารพาลิตงเจียเข้ามาบ้างแล้วก็พูดกับลิตงเจียว่าสูทำกรรมไว้แก่คนไทยพันชีวิตของสูก็ไม่อาจจะล้างกรรมที่สูทำไว้ได้ข้าจึงไม่อยากจะเห็นสูตายง่ายนักแต่ถ้าจะไม่ทรมานสูเสียบ้างก็ดูเหมือนว่าเราอาจจะกลัวคนจีนเกินไปสูเคยถือว่าเทพยดาคุ้มครองแขนของสูและเอาพวกเราไปยิงเล่นตามใจชอบสูเห็นพวกเราไม่ต่างไปจากพืชพันไม้และสัตว์ในป่าของเราเราจะตัดแขนขวาของสูเพื่อมิให้สูทนงอีกต่อไปแล้วกุมภาวาก็ให้ทหารนำลิตงเจียไปตัดแขนขวาและเมื่อพยาบาลให้หายดีแล้วกุมภาวาก็ให้ทหารนำลิตงเจียไปปล่อยไว้อย่างช่องเขาจินไตพร้อมกับเฉลยจินอีก20คนเพื่อให้เดินทางเข้าแดนจินข้างฝ่ายเตียวเหลียงเขาขับม้าหนีต่อมาอีก3วันโดยที่มิได้มีคนไทยติดตามพอตกกลางคืนก็อ่อนเพลียมากทั้งม้าทั้งคนม้าเหยียบก้อนหินพลาดแล้วก็ล้มทำให้เตียวเหลียงตกจากม้าแล้วก็สลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมาในตอนเช้าก็เห็นชาย4คนนั่งล้อมอยู่เตียวเหลียงลุกขึ้นยืนชักดาบออกแต่ชายเหล่านั้นยังคงนั่งสงบชายคนหนึ่งบอกว่าเราไม่มีอาวุธสูอย่าเกรงภัยเลย
เตี้ยวเหลียงพี่เคราะห์คนเหล่านั้นก็เห็นว่านุ่งผ้าย้อมฝาดโกนศีรษะโล้นทุกคนแล้วก็ไม่มีอาวุธเตี้ยวเหลียงก็ถามว่าสูจับข้ามาจากที่ใดชายที่นั่งข้างหน้าก็บอกว่าข้าเดินกลับจากไร่เห็นสูสลบอยู่ริมทางจึงนำตัวมาอากาศภายนอกเย็นจัดสูคงอ่อนเพลียมากจึงเพิ่งรู้สึกตัวเรามิได้จับสูมาเมื่อสูปกติดีแล้วจะเดินทางต่อไปหรือว่าจะพักให้สบายเสียก่อนก็ได้เพราะที่นี่ไม่มีภัยและไม่มีศัตรูและชายผู้นั้นก็หาอาหารแล้วก็น้ำมาให้กับเตียวเหลียงเตียวเหลียงแม้จะไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วแต่ก็นั่งเฉยแล้วก็พูดกับชายผู้นั้นว่ารู้หรือไม่ว่ากำลังให้ข้าวให้น้ำแก่ผู้ใดชายนั้นก็บอกว่ารู้ข้าให้ข้าวให้น้ำแก่คนจีนที่หนีคนไทยมาเตียวเหลียงก็ถามว่าชาวจินมิได้เป็นศัตรูแก่คนไทยทุกคนหรือสูเป็นคนไทยเหตุใดจึงไม่จับข้าส่งกุมภาวาแม่ทัพไทยชายนั้นตอบว่าแม้ชาวจินจะร้ายต่อชาวไทยมากและพวกตนในที่นี้ก็เป็นคนไทยแต่พวกตนจะถือผู้ใดเป็นศัตรูไม่ได้และจะทำร้ายใครไม่ได้แล้วก็บอกเตียวเหลียงให้กินอาหารเตียวเหลียงก็กินอาหารนั้นเมื่อกินเสร็จแล้วก็กล่าวแก่ชายคนนั้นว่าข้าจะอยู่นานไม่ได้แต่ขอให้ข้าได้รู้จักสู่ไว้เพื่อที่จะระลึกถึงต่อไปข้าชื่อสีบุญเป็นพี่ชายของกุมภาวาเตียวเหลียงถึงกับอึ้งไปครู่หนึ่งสูไม่ถือใครเป็นศัตรูแต่ข้านี้ไม่อาจถือเอาตามอำเภอใจของตนได้ในเรื่องของแผ่นดินจินเพราะข้ากินเบี้ยหวัดของบ้านเมืองหากข้าถูกส่งมารบในแคว้นไทยอีกข้าจะทำร้ายคนไทยมากนะจากนั้นเตียวเหลียงก็ยื่นดาบของตนให้กับสีบุญแม้สูจะได้ช่วยข้าไว้แต่จงสังหารข้าเสียเถิดข้าไม่ประสงค์จะให้ชีวิตของข้าเป็นหนี้สูสีบุญรับดาบนั้นมาแล้วก็กล่าวกับเตียวเหลียงว่าที่พวกเราปล่อยให้สูกลับไปยังบ้านเมืองของสูนั้นเราไม่ได้ทำเกินกว่าที่เราจำต้องทำสูไม่เป็นหนี้เราเลยขอให้สูกลับไปด้วยใจสบายเถิดแล้วสีบุญก็คืนดาบให้เจ้าของไปเตียวเหลียงก็ลาสีบุญแล้วก็เดินทางต่อไปและเมื่อเตียวเหลียงพ้นออกมาแล้วบุญอาจนักบวชอีกผู้หนึ่งก็กล่าวแก่สีบุญว่าจินคนนี้มีคำพูดแสดงว่าเป็นคนสำคัญเขากล้าบอกเราว่าหากเขาเข้ามารบในแคว้นไทยอีกเขาจะทำร้ายคนไทยมากนักที่เขายื่นดาบให้สูฆ่าเขานั้นเขาฉลาดมากเขารู้ว่าเรามีหลายคนเช่นนี้จะไม่มีใจทำร้ายคนคนเดียวเวลานี้เขาพ้นเขตวัดไปแล้วข้าจะตามไปกำจัดซะแต่สีบุญบอกว่าบุญอาจเอ่ยจะในวัดหรือนอกวัดเราก็สาบานแล้วว่าเราจะไม่ทำร้ายผู้ใดสูจะผิดคำสาบานหรือบุญอาจจึงจำต้องนิ่งอยู่อีก12วันเตียวเหลียงมาถึงชายแดนแล้วจากนั้นเขาก็เดินทางไปอีกจนถึงโลยางไปยังบ้านของตนนางเตียวหลินเห็นพี่ชายคนโตเดินเข้ามาก็แวะเข้าไปหาแล้วก็บอกว่าโลยางได้ข่าวว่าลี่ตงเจียแตกทัพและตัวลี่ตงเจียถูกจับได้ทหารจีนเสียชีวิตเป็นอันมากพี่กลับมาได้เช่นนี้ข้าดีใจนักแล้วนางเตียวหลินก็ปล่อยให้พี่ชายได้พักผ่อนพอถึงตอนเย็นนางก็เข้าไปถามเตียวเหลียงว่าพี่รู้ข่าวเตียวลกบ้างหรือไม่เตียวเหลียงก็เล่าเรื่องของเตียวลกให้น้องสาวฟังแล้วก็กล่าวว่า
เขาคงจะสิ้นชีวิตแล้วเตียวหลินร้องไห้คิดถึงเตียวลกท่านใดนั้นคนในบ้านร้องบอกว่าเตียวลกกลับมาแล้วสองพี่น้องดีใจวิ่งออกไปข้างนอกเห็นเตียวลกเดินเข้ามาเตียวเหลียงก็ถามว่าน้องข้าสู่รอดมาได้อย่างไรเตียวลกก็บอกว่าข้าอ้างแก่คนไทยว่าข้าคือสู่เมื่อถูกจับไปแล้วข้ากับลิตงเจียถูกคุมไว้ในห้องใกล้กันข้าได้รับความสบายจากผู้คุมเป็นอันดีแต่ลิตงเจียนั้นถูกผู้คุมทำร้ายเอาบ่อยๆเมื่อถูกคุมอยู่3วันทหารนำข้ากับลิตงเจียไปยังกุมภวากุมภวาบอกว่าสู่เห็นใจคนไทยตลอดมาเขาจึงไว้ชีวิตข้าส่วนลิตงเจียนั้นข้ารู้ว่าถูกตัดแขนขวาขาดแล้วคนไทยก็พยาบาลให้แล้วก็ส่งตัวเข้ามายังแดนจินเวลานี้คงจะถึงโลยางแล้วเตียวลกก็เล่าไปโดยซื่อแต่เมื่อเตียวเหลียงได้ฟังดังนั้นเขากลับรำพึงว่ากุมภวาเกลียดข้านักหรือจึงตามมาทำลายข้าถึงโลยางเตียวลกก็เอ่ยว่าสู่กล่าวเช่นนี้ข้าไม่เข้าใจทำไมเตียวเหลียงถึงพูดแบบนี้ติดตามคำตอบได้ตอนต่อไปคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่8ขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาแล้วก็ขอบคุณเพลงประกอบจากอัลบั้มซิลแอนด์แบมบูของคุณฮักกี้ไอเคอร์มานค่ะติดตามเรื่องราวที่ตื่นเต้นเร้าใจให้แง่คิดในตอนหน้าจากผลงานของสัญญาผลประสิทธิ์คนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะเรื่องราวที่จะทำให้เราได้ย้อนอดีตไปกับจินตนาการของผู้ประพันธ์แล้วก็ได้เข้าใจธรรมชาติของคนไทยที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคนไทยก็จะมีลักษณะอะไรบางอย่างร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ